ตรีชาวอัฟกันยังคงถูกจำกัดสิทธิ์ในอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของรัฐบาลตาลีบันอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงอุดมศึกษาออกคำสั่งที่ลงนามโดยเนดาโมฮัมหมัดนาดีมรัฐมนตรีว่าการเมื่อ20ธันวาคม2565ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทุกคนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศนั้นทำให้สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนต้องระงับการเข้าเรียนทันทีตามการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตาลีบันท่ามกลางช่วงที่นักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการสอบปลายภาคนั่นก็หมายความว่านักศึกษาหญิงจะไม่ได้เข้าสอบด้วยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งตาลีบันเข้ามาปกครองภายหลังการถอนกำลังของสหรัฐอเมริกาได้สัญญาว่าจะให้สิทธิเสรีภาพแก่สตรีมากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดูจะตรงกันข้ามในสายตาของชาวโลกทั้งถูกห้ามทำงานห้ามไปสวนสาธารณะและยิมต้องสวมชุดปกคลุมมิดชิดตั้งแต่หัวจรดเท้าเวลาไปข้างนอกส่วนการไม่ให้เข้าเรียนต่อก็อ้างว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของชาติและเพื่อเป็นการรักษาเกียรติของผู้หญิงแน่นอนเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยส่วนใหญ่เห็นว่าตาลีบันต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสตรีเสียก่อนจึงจะสามารถพิจารณารับรองรัฐบาลจากนานาชาติได้หลังจากที่ยังคงถูกคว่ำบาตรมาตั้งแต่เริ่มการปกครองประเทศขณะที่สเตฟานดูจาริกโฆษกสหประชาชาติชี้ว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดคำสัญญาอย่างจงแจ้งอีกครั้งเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่มีปัญหาอย่างมากและมันยากจะจินตนาการว่าประเทศแห่งนี้จะพัฒนาไปได้อย่างไรจัดการกับทุกความท้าทายที่พวกเขามีได้อย่างไรหากปราศจากการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของผู้หญิงและการศึกษาของพวกเธอเช่นเดียวกับทางสหรัฐและสหราชอาณาจักรที่มองการระงับสิทธิ์ดังกล่าวเป็นเรื่องเลวร้ายตาลีบันจะหวังเป็นสมาชิกโดยชอบธรรมของโลกได้ก็ต่อเมื่อจนกว่าจะเคารพสิทธิของชาวอัฟกานิสถานทุกคน